ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรธันกระจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนิดนึงทำไมอ่ะพิธีกรมีฟีดแบ็กไม่ดีเหรอหรือใช่ครับมีทางบ้านเขาบอกมาไม่ใช่ มาพูดถึงเสื้อผ้าการแต่งตัวแล้วก็ทรงผมนักเรียนซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันมีมานานมากแล้วเนาะมันก็มีตั้งแต่จริงๆเราก็เพิ่งจะเรียนจบกันเมื่อไม่กี่วันนี้นานแล้วเหรอเราอย่าหลอกตัวเองนานแล้วนี่คิดว่าเพิ่งจะจบม.6เมื่อวานจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันมีปัญหามายาวนานพอสมควรเนาะแต่ว่าทุกวันนี้เห็นน้องๆหลายๆคนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองเยอะมากว่าแบบอยากจะทำอยากจะแต่งตัวไพรเวทอยากจะแบบว่าทำทรงผมที่ตัวเองอยากจะทำอะไรเงี้ยพอเขาบอกว่าทรงผมอะไรพวกนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนของเขาอ่ะจริงๆอยากจะบอกว่าเรื่องของคนที่ไว้ผมยาวหรือแต่งตัวไพรเวทมาโรงเรียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพัฒนาด้านการศึกษาเขาจะต่ำลงนะหรือว่าถดถอยลงแต่อยากให้เข้าใจก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เด็กเขามีความภาคภูมิใจในเนื้อตัวของตนเองเขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจในการที่เขาจะได้แต่งตัวแบบนี้ทำผมแบบนี้เนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะทำได้ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการครับมีระเบียบเรื่องนี้ด้วยนะว่าด้วยทรงผมของนักเรียนนะครับพ.ศ. 2563กำหนดว่าให้เด็กทั้งเด็กชายและเด็กหญิงเนี่ยและนายและนางสาวด้วย สามารถไว้ผมได้ตามที่ระเบียบกำหนดนะครับซึ่งคำว่าระเบียบกำหนดเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องตัดสั้นเกรียนนะครับ ไม่สามารถที่จะเอาเครื่องบินมาลงจอดที่หัวได้ ไม่ใช่ ไม่ต้องเกรียนขนาดนั้นนะผู้หญิงก็ไม่จำเป็นจะต้องตัดผมทรงติ่งหูนะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ถ้าจะไว้ผมยาวก็มัดรวบให้เรียบร้อยนะครับผู้ชายถ้าจะไว้ผมยาวเนี่ยก็ไม่เลยตีนผมนะครับเราลืมไปอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่พูดไม่ได้นะก็คือเรื่องของการแต่งกายจริงๆเราแตะไว้แล้วแหละเรื่องของการใส่ชุดไพรเวทนะณเวลานี้นะครับมันมีการพูดถึงหรือว่ามีการเรียกร้องเรื่องของการใส่ชุดไพรเวทไปโรงเรียนมากขึ้นแต่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าชุดนักเรียนเนี่ยมันไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้คือพอเรียนจบมันก็คือต้องโยนทิ้งเลยถูกไหมครับแต่ว่าชุดไพรเวทที่มีความเรียบร้อยหน่อยเนี่ยคือคำว่าไพรเวทก็คืออย่างน้อยให้มีความเรียบร้อยเหมาะสมนะไม่ใช่โอ้โหผู้หญิงก็ใส่เดียวมันไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะเออพี่แต่ว่าขอให้มันเหมาะสมกับเนื้อตัวในการที่จะไปศึกษาเล่าเรียนอันนี้ก็โอเคเนาะอ่ะกลับมาที่เรื่องของการลงโทษกันดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชุดไพรเวทนะครับกระทรวงศึกษาธิการของไทยเนี่ยก็มีการออกระเบียบแล้วก็พูดถึงเรื่องของการลงโทษไว้ด้วยนะไอการที่ครูไปก้อนผมเด็กเอามีดไปกรีดเสื้อเด็กหรือว่าตีเด็กเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับถ้าเด็กร้องเรียนหรือเรียกร้องขึ้นมาเนี่ยครูก็ต้องชดใช้ตามกฎหมายเลยนะเพราะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนดการลงโทษไว้แค่4อย่างครับมีอะไรบ้างอยากรู้บ้างหนึ่งเลยก็คือการว่ากล่าวตักเตือน อย่างที่สองก็ทำทันบนถ้ามีครั้งต่อไปเธอจะต้องถูกพักการเรียนแล้วนะ อะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่สามก็คือมีการตัดคะแนนความประพฤติครับเคยโดนปะเคยอยู่โอเคอย่างเคยแล้วก็อย่างที่4นะครับก็คือมีการทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอะไรก็ว่ากันไป4ข้อนะ4ข้อนะครับผมต้องจำเอาไว้เลยทำไม่เอานั่นแหละโอเคโอเคครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับไปตามช่องทางนะครับที่เรากำลังขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราทุกคนและเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยนั่นเองนะครับผมแล้วกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนนะครับกับรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับในวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 นะครับทางช่อง 9M Cord HD ครับแล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังนะครับได้ทาง Facebook และ TikTok นะครับของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้อีกด้วยครับแต่ว่าวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ